กราบลาหลวงตาผมอยู่กับหลวงตามหาบัวเพียงช่วงสั้นๆเท่าที่เวลาจะอำนวยให้ผมได้เห็นถึงความเป็นพระผู้บริสุทธิ์ของท่านโดยไม่ต้องสงสัยภายใต้บารมีของท่านความร่มเย็นในธรรมและความเด็ดขาดของท่านทำให้ผมมีความสุขและค้นพบความจริงและแก่นแท้ของศาสนาโดยไม่มีความลังเลดีใจเป็นที่สุดที่ได้มีโอกาสอยู่ที่วัดท่านแม้มีเวลาน้อยนิดผมคิดว่าไม่ใช่เป็นความบังเอิญที่ต้องมาอยู่กับท่านจากนี้ไปผมจะต้องกลับออกไปต่อสู้กับทางโลกต่อไปอีกการไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุดูโทรทัศน์ไม่มีเรื่องอื่นภายนอกวัดมารบกวนขณะอยู่วัดถือเป็นความสุขที่สุดวันที่ผมจะกราบลาสิกขากับท่านและกราบขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาให้ผมได้ใช้เวลาสั้นๆอยู่ที่วัดผมไปกราบท่านที่ศาลาขณะท่านรอจะออกบิณฑบาตในตอนเช้าโดยมีท่านนพดลคอยดูแลผมอยู่เมื่อกล่าวลาสิกขาได้เพียง 2-3 ประโยคท่านบอกให้หยุดและบอกว่าให้ตั้งใจซื้อใหม่อย่าท่องด้วยความไม่ตั้งใจมิฉะนั้นมันไม่ขาดจากความเป็นพระนะความละเอียดอ่อนของท่านทำให้ผมต้องหยุดและตั้งใจอธิษฐานใหม่เปล่งวาจาขอลาสิกขากับท่านเป็นครั้งที่สองท่านอวยพรให้ผมหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดคารวาสแล้วท่านได้ให้ผมเกิดใหม่เป็นคนใหม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมเรียกท่านว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ได้อย่างเต็มปากเต็มคำในเย็นวันนั้นท่านได้เดินทางเข้ากรุงเทพโดยทางรถไฟผมมีโอกาสไปส่งท่านที่สถานีรถไฟอุดรท่านเข้ากรุงเทพเพื่อโปรดสัตว์เปิดโอกาสให้ญาติโยมที่กรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญกับท่านเพื่อส่งเคราะห์โลกผมรอส่งท่านจนรถไฟเคลื่อนออกจากสถานีจากนั้นผมได้ตระเวนไปเกือบทุกที่ที่อยู่ในสายของพระกรรมฐานตลอดภาคอีสานตามที่ได้รับการบอกเล่าจากพระที่วัดสวนแสงธรรมเมื่อวันวานเมื่อกลับถึงกรุงเทพได้มีโอกาสเข้ากราบท่านที่สวนแสงธรรมซึ่งมีผู้บริจาคที่ดินให้สร้างขณะนั้นถนนพุทธมณฑลสาย3ยังไม่ได้สร้างยังเป็นทางลูกรังแคบๆแยกออกมาจากซอยเล็กที่มาจากถนนพุทธมณฑลสาย2ถนนลาดยางหน้าทางเข้าเป็นสระบัวกว้างใหญ่ทุกเช้าหลวงตาจะออกบิณฑบาตจากสวนแสงธรรมเดินเลี้ยวออกไปตามถนนลาดยางเรื่อยไปประมาณ2กิโลเมตรเศษแล้วจึงกลับเข้าวัดญาติโยมคอยใส่บาตรกันอยู่สองข้างถนนทำให้รถติดเป็นระยะในตอนเช้าผู้ที่มาใส่บาตรและไม่ได้อยู่ฟังเทศจะใส่อยู่ที่ริมถนนหน้าวัดเสร็จแล้วท่านยืนให้พรข้างถนนทุกคนห้อมล้อมท่านเป็นวงเพื่อรับพรภาพอาจารย์ให้พรลูกศิษย์ท่ามกลางธรรมชาติเป็นภาพที่หาดูไม่ได้แล้วทุกวันนี้ทุกคนกล่าวสาธุด้วยเสียงอันดังพร้อมกันทุกครั้งผู้คนผ่านไปมาต่างยกมือท่วมหัวไหว้ท่านคนชุดใหญ่ริมถนนแยกย้ายกันกลับไปทำงานส่วนหลวงตาเดินเข้ามาตามถนนลูกรางหน้าวัดลูกศิษย์บางส่วนยังปักหลักเหนียวแน่นมีบางคนใส่บาตรที่ถนนด้านนอกแล้ววิ่งมาต่อแถวหน้าวัดเพื่อใส่บาตรและรับพรอีกรอบก็มีผู้คนหน้าวัดยืนเป็นแถวยาวต่างมีขันใส่อาหารเตรียมใส่บาตรยืนแถวต่อเนื่องจากข้างนอกถนนยุคนั้นมีพระตามท่านมาจากอุดรไม่มากเพียง4รูปเท่านั้นเท่าที่จำได้มีท่านดิกและท่านอาจารย์เพียรบางครั้งอาจมีพระรูปอื่นมาร่วมด้วยคือหลวงปู่เจี๊ยวัดป่าภูริทัตศาลาที่สวนแสงธรรมเมื่อ20ปีก่อนเป็นศาลาไม้ยกสูงเหมือนศาลาที่วัดป่าบ้านตาดชั้นล่างใช้งานได้ตลอดพื้นชั้นล่างเทปูนซีเมนต์ขัดมันทั้งหมดข้างบนใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำศาลาและเป็นที่เก็บของแคร่ที่หลวงตานั่งฉันเป็นแคร่ไม้เตี้ยๆต่อกัน4ตัว
สูงจากพื้น40เซนติเมตรกว้างประมาณ1เมตร20เซนติเมตรทาสีโอ๊กแดงผนังด้านหลังหลวงตาปูด้วยไม้อัดทาสีน้ำตาลเข้มอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายนอกจากที่รับบาตรมาแล้วยังมีอาหารอื่นๆที่จัดเตรียมไว้วางเรียงรายอยู่ข้างหน้าตลอดความยาวของแคร่ที่นั่งของหลวงตามีคนคอยจัดถวายให้ท่านใส่ในบาตรของท่านและพระทั้งหมดผู้คนที่มาคอยฟังเทศและใส่บาตรยังไม่มากเท่ายุคปัจจุบันพอนับคนได้วันเสาร์และอาทิตย์และวันหยุดราชการจึงจะมีคนมากขึ้นการจัดอาหารถวายพระทุกเช้าจะมีการจัดรวบรวมแล้วแยกออกเป็นของคาวของหวานและเครื่องดื่มถวายเป็นอย่างๆสะดวกในการจัดโดยมีคุณแจ๋นและกลุ่มลูกศิษย์เป็นผู้ทำโดยไม่มีใครเป็นคนสั่งการใครถนัดทำอะไรก็ทำกันไปตลอด20กว่าปีมานี้ก็ยังเป็นคนชุดเดิมคือพี่ตรีรัตน์ศักดิ์ตาสันติและอีกหลายๆคนที่มีความจงรักภักดีไม่เสื่อมคลายมีคนเก่าแก่อีกเป็นจำนวนมากที่มาเป็นประจำเช่นพี่พิพัฒน์พี่หม่อมเหลียงพี่ปุกพี่นิดพี่กรมพี่ถาวราคุณกิมไก่คุณเฉลียวซึ่งมักจะพบกันเกือบทุกวันต่างคนต่างมุ่งมาทำบุญและดูแลหลวงตาผลัดกันมาโดยไม่ขาดช่วงใครว่างก็มาไม่ว่างก็งดภาพที่เห็นจนเป็นเรื่องปกติที่จะต้องปฏิบัติโดยไม่เคอะเขินคือการล้างเท้าหลวงตาหลังจากท่านกลับจากบิณฑบาตและจะเข้ามาในศาลาท่านจะล้างเท้าหน้าศาลาจะมีพวกเด็กๆมาห้อมล้อมคอยดูแลล้างเท้าและเช็ดเท้าให้ท่านเป็นกลุ่มเป็นภาพที่น่าดูที่เห็นเด็กๆคอยเฝ้าดูแลท่านตั้งแต่ยังเล็กๆ เดี๋ยวนี้ทุกคนโตเป็นหนุ่มกันหมดแล้วยังคงเห็นมาใส่บาตรท่านอยู่เป็นประจำคนแก่ๆที่อายุมากไม่สามารถนั่งพับเพียบได้ถนัดแล้วเนื่องจากสังขารและสุขภาพไม่อำนวยยังหาเก้าอี้มานั่งฟังเทศของท่านอย่างสม่ำเสมอเป็นศรัทธาของบรรดาลูกศิษย์ที่มีต่อท่านอย่างไม่เสื่อมคลายมีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นมันเต็มเตื้นอยู่ในหัวใจของศิษย์ทั้งหลายหากได้มีโอกาสพูดคุยกันถึงท่านน้ำตาของความปีติจะเอ่อท้นขึ้นมาทันทีเพราะความเมตตาของท่านเปรียบเสมือนแสงของธรรมะที่อุ่นเย็นดังเช่นแสงจันทร์ที่ปราศจากความร้อนแรงสาดส่องให้โลกทั้งโลกสว่างสวยฉันใดก็ฉันนั้นเสียงธรรมจากสวนแสงธรรมหลังจากท่านฉันอาหารเสร็จพระทุกรูปที่ร่วมฉันอยู่แยกย้ายกันไปแล้วแคร่ถูกเช็ดถูทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วทุกคนจะรีบเข้ามาห้อมล้อมหน้าท่านเพื่อรอรับข้าวก้นบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลรอรับเครื่องดื่มที่ท่านฉันเหลือเอามาเป็นยาและเป็นน้ำมนต์พวกเราคิดอย่างนั้นจริงๆจึงมีคนมาห้อมล้อมขอแบ่งปันกันไปตามความต้องการของแต่ละคนจากนั้นจึงพร้อมใจกันฟังเทศจากท่านโดยไม่มีเครื่องขยายเสียงต่อมาจึงได้จัดหาเครื่องขยายเสียงเล็กๆพอให้ได้ยินกันทั่วศาลาและอัดเทปส่งกลับไปบ้านตาดเพื่อแจกจ่ายกันออกไปแรกๆที่สวนแสงธรรมไม่ได้มีการบันทึกเทปมีแต่ที่วัดป่าบ้านตาดเท่านั้นที่บันทึกเทปออกแจกจ่ายให้ญาติโยมเอาไปฟังโดยท่านน้อยเป็นผู้ดูแลและนำไปจัดพิมพ์เป็นหนังสือในโอกาสต่างๆให้แพร่หลายออกไปผู้ที่เข้ามาทำงานดูแลการอัดเสียงเป็นคนแรกของสวนแสงธรรมก็คืออาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีนักดนตรีวงคาราบาวบรรเลงเพลงเพื่อชีวิตที่โด่งดังแต่อาจารย์กลับชอบเข้าวัดจึงถูกจับเข้ามาเป็นผู้ควบคุมเสียงเป็นคนแรกต่อมาคุณเหลียงรับหน้าที่แทนเพราะอาจารย์ติดการแสดงออกทัวร์ทั่วประเทศเหลียงเป็นเพื่อนสนิทของอาจารย์จึงรับหน้าที่ต่อมา20ปีเสร็จแล้วไม่ได้เปลี่ยนคนเหลียงเคยมีความคิดที่จะหนีจากหน้าที่นี้เพราะอยากนอนตื่นสายบ้างและไม่อยากผูกพันให้ต้องเป็นภาระหน้าที่ประจำจึงหาทางออกโดยเขียนรายละเอียดติดเครื่องขยายเสียงไว้ให้คนอื่นทำต่อไปพร้อมที่จะกราบลาหลวงตาขอพ้นจากหน้าที่เช้าวันนั้นหลวงตาเทศให้เหลียงฟังโดยเฉพาะนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้เหลียงไม่เคยหยุดงานเลยแม้กระทั่งวันเดียวก็ไม่เคยเหลียงทำงานรับใช้หลวงตาด้วยความเต็มใจ
ในทุกๆแห่งที่ท่านไปเทศจะมีเหลียงเป็นคนดูแลและจัดการทำสำเนาส่งต่อไปให้วัดป่าบ้านตาดงานบุญทุกงานทั้งที่วัดและที่อื่นที่มีหลวงตาเหลียงไม่เคยขาดทั้งยังชักชวนลูกหลานและเพื่อนๆ เข้าวัดเพื่อหาความสุขความสงบเหลียงเจริญขึ้นเรื่อยๆในธุรกิจของตัวเองด้วยบุญกุศลของเหลียงที่ได้รับใช้หลวงตาหลวงตาตอบให้วันหนึ่งที่สวนแสงธรรมขณะที่กำลังถวายอาหารแด่หลวงตาอาหารแต่ละชนิดผ่านมือไปเรื่อยๆไม่หมดสิ้นเมื่อเห็นอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ในใจนึกไปถึงอาหารที่พระฉันไม่ได้ว่ามีกี่อย่างไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่เนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อเสือเนื้อจระเข้เนื้องูเนื้อสุนัขเนื้อมนุษย์เนื้อราชสีห์แล้วก็วนกลับมาที่ช้างเสือเหลืองหมีเสือดาววนไปวนมาก็นึกได้แค่เนี้ยนับได้8ถึง9ชนิดแล้วอยู่ๆหลวงตาก็พูดขึ้นมาขณะที่รับประเคนอาหารว่าเนื้อที่พระฉันไม่ได้มี13ชนิดแล้วก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงเนื้อที่เจาะจงให้ฆ่าเนื้อที่เห็นเขาฆ่าเป็นเนื้อดิบเนื้อมนุษย์ช้างม้าสุนัขงูราชสีห์เสือโคร่งเสือเหลืองหมีเสือดาวนั่งตะลึงอยู่พักใหญ่ๆแงนมองหน้าท่านท่านทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ท่านแจกแจงให้เห็นแต่ละชนิดอย่างละเอียดท่านรู้ได้อย่างไรเนี่ยเราคิดอยู่ในใจแท้ๆท่านตอบมาเปรี้ยงเลยกราบท่านเดี๋ยวนั้นขนลุกสู้ท่านรู้ไหมกระทั่งเราคิดอะไรอยู่เราจะหลบท่านไปพ้นได้อย่างไรบางครั้งขณะประเคนอาหารให้ท่านอารามรีบร้อนเพราะของที่จะประเคนเยอะมากท่านต้องเอื้อมมารับประเคนสุดแขนของท่านท่านหยุดและสอนให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนว่าเวลาจะประเคนของให้พระต้องประเคนให้ใกล้มือพระที่สุดอย่าให้พระต้องเอื้อมจนสุดมือเพื่อรับของประเคนมันผิดศีลเพราะจะกลายเป็นว่าพระมีความต้องการมากมันไม่งามอยู่ใกล้ท่านท่านจะสอนหากเห็นว่าผิดสายตาที่ท่านมองนั้นคมกริบทะลุปรุโปร่งไปถึงไหนๆหลบท่านไม่พ้นแรงอธิษฐานยามใดที่เกิดการท้อแท้เคยตั้งจิตอธิษฐานถึงท่านจะได้ผลตอบกลับมาทันใดอย่างเช่นในการถ่ายทำบันทึกเทปเรื่องชีวิตที่วัดป่าบ้านตาดนั้นถ่ายทำมาจนเสร็จแล้วเทปมีความยาวเกือบ2ชั่วโมงนำเทปมาตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสมบูรณ์ที่สุดโดยเชิญนายแพทย์อวยเกศสิงห์ลูกศิษย์ก้นกุฏิของท่านและท่านอาจารย์บุญกู้วัดอโศการามพร้อมกับคณะถ่ายธรรมมาพิจารณา2วันเต็มๆตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ขาดสาระสำคัญและจบไม่ลงวันนั้นจำได้ว่าเป็นวันอังคารหลังจากส่งท่านอาจารย์บุญกู้และคุณหมออวยแล้วได้ตั้งจิตอธิษฐานถึงท่านว่าท่านพ่อครับผมท้อถอยเต็มทนแล้วครับเรื่องไม่ลงตัวสักทีหาคนช่วยไม่ได้พระที่วัดไม่ให้ความร่วมมือเกรงว่าหลวงตาจะตำหนิพรุ่งนี้วันพุธผมจะขึ้นมาวัดมาถ่ายทำอีกครั้งหากไม่ได้เรื่องผมต้องถอดใจทิ้งงานแล้วล่ะครับขอท่านพ่อเมตตาด้วยเถอะครับผมอธิษฐานจิตแล้ววันรุ่งขึ้นเดินทางโดยเครื่องบินพร้อมกับช่างกล้องถ่ายทำขึ้นไปที่วัดป่าบ้านตาดทันทีที่รถวิ่งพ้นประตูวัดเข้ามาถึงหน้าศาลาท่านน้อยวิ่งอย่างรวดเร็วจนจีวรปลิวมาพร้อมกับพูดว่าคุณหลวงพ่อแม่ครูอาจารย์ประชุมพระทั้งหมดเมื่อคืนแจ้งว่าให้มาดูเรื่องการถ่ายทำบันทึกเทปของคุณหลวงผิดถูกถือเป็นเรื่องของพระทั้งวัดใครจะเชื่อผมและคณะขนลุกสู้ไปทั้งตัวไม่เชื่อหูตัวเองต้องถามย้ำกับท่านน้อยว่าท่านพูดจริงหรือไม่ผมเพิ่งตั้งจิตอธิษฐานขอท่านช่วยให้สำเร็จผมหมดแรงแล้ว
ท่านน้อยหัวเราะบอกว่าท่านสั่งจริงๆวันนั้นได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งถ่ายทำได้เสร็จปิดกล้องได้เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ท่านรับทราบคำอธิษฐานของผมได้อย่างไรยังรู้สึกตรึงใจอยู่จนทุกวันนี้เทปชีวิตที่วัดป่าบ้านตาดได้แจกจ่ายออกไปเป็นจำนวนมากเป็นเวลา20ปีมาแล้วที่เผยแพร่ออกไปโดยความร่วมมือจากหลายๆท่านช่วยสงเคราะห์จัดหาเทปมาให้และอาจแจกต่อๆกันไปและมีผู้ดัดแปลงเป็น VCD และแจกจ่ายออกไปเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นวิทยาทานจนถึงทุกวันนี้เป็นภาพที่หาดูไม่ได้อีกแล้วในปัจจุบันการถ่ายทำสมัยนั้นท่านยังเข้มงวดไม่ให้ใครถ่ายภาพท่านได้ง่ายๆท่านมีวิธีการที่จะบอกกับทุกคนว่าท่านอนุญาตให้ถ่ายได้โดยท่านส่งเสียงถามที่ศาลาวัดป่าบ้านตาดว่าคุณหลวงถ่ายไปทำไมต้องส่งเสียงตอบท่านจากหน้าศาลาซึ่งห่างจากท่านสุดศาลาไกลมากด้วยเสียงค่อนข้างดังว่าถ่ายทำชีวิตป่าบ้านตาดเพื่อเป็นวิทยาทานแก่นักเรียนและผู้สนใจเรื่องของวัดครับตอบท่านแล้วท่านทำเฉยไม่ถามต่อนั่งเคี้ยวหมากไปเรื่อยๆคนเต็มศาลานี่คืออุบายของท่านให้คนทั่วไปรู้ว่านี่ท่านอนุญาตคณะจึงถ่ายภาพได้อย่างสะดวกเหตุผลสำคัญที่ต้องทำสารคดีเรื่องนี้เพราะต้องการให้ทุกคนรู้ว่าพระป่าอยู่กันอย่างไรมีความเรียบง่ายไม่เก็บสะสมทรัพย์สินที่มีผู้ร่วมทำบุญกับท่านมาเป็นจำนวนมากมีเงินท่านก็เอาออกไปสงเคราะห์โลกทั้งสิ้นตลอดเวลาที่อยู่ที่วัดคิดอยู่เสมอว่าควรต้องเผยแพร่งานของท่านวัดของท่านให้คนทั่วไปได้รู้ว่าวัดป่าบ้านตาดเป็นอย่างไรเพื่อเปรียบเทียบกับวัดอื่นๆในเมืองที่มีความย่อหย่อนอ่อนแอมากขึ้นทุกขณะจึงได้กราบเรียนขอท่านขณะที่ท่านลงเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านคุณหลวงพร้อมกับขอทำประวัติหลวงปู่มั่นเป็นเทปวิดีโอในเวลาต่อมาขณะที่ท่านเดินกลับกุฏิหลังฉันอาหารแล้วได้มีโอกาสเดินไปส่งท่านท่านได้กล่าวเบาๆว่าคุณหลวงพระอรหันต์เท่านั้นที่จะทำประวัติของพระอรหันต์ได้ผมเข้าใจทันทีและหยุดโครงการประวัติหลวงปู่มั่นตั้งแต่บัดนั้นท่านได้ย้ำกับผม2 ครั้ง 2 หนต่างวาระด้วยความหวังดีเพราะเกรงว่าจะเป็นการล่วงเกินองค์ท่านหากผิดพลาดแม้แต่น้อยจะเป็นบาปติดตัวตลอดไปซึ่งก็เป็นความจริงทำให้ไม่กล้าที่จะคิดทำต่อไปเพราะจิตไม่ละเอียดพอการที่ท่านเรียกผมว่าคุณหลวงเนื่องจากผมได้นิมนต์ท่านไปฉันอาหารที่ห้องอาหารบ้านคุณหลวงซึ่งตั้งตามชื่อที่เพื่อนๆ เรียกผมขณะศึกษาอยู่ต่างประเทศขณะนั้นกำลังเป็นหนุ่มไฟร้อนแรงชอบสูบกล้องยาเส้นตามสมัยนิยมหลวงตาจึงเรียกผมว่าคุณหลวงตั้งแต่นั้นมาคุณหลวงเป็นชื่อเล่นที่เพื่อนๆ เรียกจนติดปากเมื่อ42ปีที่แล้วหลายคนสงสัยว่าสมัยเนี้ยยังมีคุณหลวงหลงเหลืออยู่อีกเหรออายุคงมากกว่า 80-90 ปีแล้วกระมังผมเลยต้องเป็นคุณหลวงของหลวงตาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา